สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปหัวพญาสิงห์เนาะแบบง่ายๆนะครับซึ่งพี่จุนก็เคยสอนไปแล้วเนาะแต่อันนั้นจะมีรายละเอียดเยอะนะครับซึ่งสอนแล้วก็วาดให้ชมกันหลายคลิปแล้วเนาะน้องๆก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะของพี่จุนนะครับในหมวดหมู่ลายไทยนะครับนี่คิดมาแต่อันนี้จะเป็นแบบง่ายๆเนาะนะครับสอนวาดกันแบบง่ายๆแล้วก็แต่ที่ยากๆก็มีนะครับก็สอนไปแล้วเนาะน้องๆบางคนอาจจะเคยดูแล้วเนาะที่รายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะสอนเป็นชั่วโมงเลยแหละแต่อันเนี้ยก็ประมาณ20กว่านาทีนะครับอันนี้สอนง่ายๆขีดมาเป็นโค้งนะเป็นล่องฟันนะครับนี่ขีดมาพี่จุนก็ใช้ปากกาแบบขีดโค้งมาอีกอันนึงอันนี้ก็วาดกันแบบช้าๆเนาะสอนวาดกันแบบช้าๆตามสไตล์ของพี่จุนเนาะซึ่งพี่จุนก็อธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะเหมือนเดิมนะครับนี่ขีดมาให้เป็นโค้งเนาะนี่เห็นไหมขีดมาอีกอันนึงเป็นโค้งใช่ไหมเป็นโค้งหนึ่งเพื่อทำร่องฟันเดี๋ยวก็ใส่ร่องฟันเลยก็ได้น้องๆจะได้ไม่สับสนเนาะนี่ล่องเขี้ยวเป็นเขี้ยวเนาะอันเนี้ยนี่เห็นไหมก็ไม่ยากเนาะขีดโค้งๆลงมาเนาะให้เสมอกับแนวจมูกเขาเนาะนี่เห็นไหมพี่จุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จุนอีกเนาะด้วยเนาะครับนี่ขีดเขี้ยวอันที่สองพี่จุนจะได้มีกำลังใจเนาะทำคลิปออกมาสอนน้องๆวาดอีกหลายๆแบบเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะมีแบบอื่นๆบ้างเนาะเราก็วนไปเนาะแล้วก็อาจจะว่าจะสอนวาดพระพุทธรูปยืนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้ทำคลิปนะครับคลิปหน้าก็จะสอนปลาลายไทยนะครับสอนแบบละเอียดเลยอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนด้วยเนาะนี่และขีดลงมานะครับตรงมุมปากเนาะคลิปหน้าเราได้เจอกันแน่นอนนะครับสอนวาดปลาลายไทยเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะสอนวาดพระพุทธรูปยืนเนาะแบบง่ายๆนะครับปลาลายไทยก็แบบง่ายๆด้วยนะครับนี่ขีดลงมาเลยน้องๆใช้ดินสอนะครับในการวาดนะครับผิดจะได้ลบได้เนาะแล้วก็นะครับวาดตามไม่ทันให้กดหยุดอันนี้เป็นโค้งเนาะโค้งลงมาเหมือนน้ำตกเลยใครเคยเห็นน้ำตกมั่งเนาะนี่ใครไม่เคยเห็นก็ดูในรูปได้เนาะดูใน YouTube ได้นะครับน้ำตกนี่ปากก็ห้อยลงมาเนาะแล้วก็เป็นล่องเขี้ยวเนาะใส่เขี้ยวเลยเขี้ยวก็เนี่ยเขี้ยวก็จะแหลมๆเนาะใครจะให้ยาวๆก็ได้นะครับใครจะให้สั้นๆก็ได้เนาะแล้วแต่เนาะแต่พี่จุนว่าขนาดเนี้ยกำลังพอดีเนาะนะครับนี่พี่จุนก็ทำคลิปเอาไว้เป็นร้อยๆคลิปเลยสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะน้องๆก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะเพราะว่ามีน้องๆใหม่ๆนะครับเข้ามากดติดตามพี่จุนทุกวันนะครับพี่จุนก็เลยต้องแจ้งให้ทราบเนาะเพราะว่าส่วนมากจะถามกันนะครับน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับพี่จุนก็จะเลยต้องบอกทุกคลิปเนาะนะครับเพราะว่าน้องๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับนี่ขีดมาให้เสมอกันนะเห็นไหมนี่ใครชอบลายไทยก็เข้าไปค้นหาในหมวดหมู่ลายไทยของพี่จุนได้เนาะในเพลย์ลิสต์นะครับสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็เป็นสอนไปเป็นร้อยๆพันๆคลิปแล้วมั้งนะครับพี่จุนก็นับไม่หวาดไม่ไหวเหมือนกันนะใครอยากดูแบบสอนวาดการ์ตูนสอนวาดลายสักสอนวาดลายไทยนะครับมีหมดนะเข้าไปค้นหากันได้นะในเพลย์ลิสต์นะนี่ขีดเป็นโค้งเห็นไหมให้เสมอกันเนาะส่วนมากก็จะมีภาพง่ายๆก็มีเนาะยากพอสมควรก็มีเนาะไม่ง่ายมากก็มีเนาะมีหลายระดับนะครับแต่ตอนช่วงเนี้ยส่วนมากพี่จุนก็จะทำแบบง่ายๆเนาะสอนน้องๆกันใช้เวลานะครับไม่มากสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงนะครับแต่น้องๆชอบดูหนุมานกันเนาะดูกันเยอะมากนะครับสอนวาดหนุมานทั้งตัวเนาะนี่เดี๋ยวพี่จุนก็สอนอีกแหละเดี๋ยวหาอย่างอื่นมาบ้างเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อกันเนาะ
หาอะไรมาสอนกันบ้างเนาะนี่ตั้งแต่พี่จุนสอนวาดลายไทยมาเนี่ยน้องๆก็ดูนี่ขีดมาอีกเส้นหนึ่งเนาะใช้เส้นล่างนะครับเป็นแนวเนาะเห็นไหมขนานกันนะให้ระยะห่างเท่าๆกันนะครับน้องๆก็ดูกันเยอะเนาะลายไทยคาบุกิลายสักญี่ปุ่นเนี่ยดูกันเยอะนะครับช่องพี่จุนก็ดูกัน 6-7 ล้านครั้งแล้วเนาะรวมๆนะครับนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับและส่วนมากน้องๆเนี่ยจะดูแต่คลิปสอนวาดทั้งนั้นเลยเนาะส่วนมากนะครับสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะแบบนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ฮิตที่สุดในช่องของพี่จุนและนี่ขีดเป็นโค้งนะครับดูกันเป็นแสนๆครั้งนะครับหมื่นๆแสนๆครั้งคลิปแนวเนี้ยนะครับนี่ขีดเป็นโค้งนิดนึงใครวาดตามไม่ทันหรือว่าวาดผิดกดหยุดได้เลยนะลบก่อนแล้ววาดใหม่ก็ได้นะครับนี่น้องๆจะได้ฝึกเนาะผิดวาดผิดไม่เป็นไรนะพี่จุนก็บอกประจำเลยเนาะว่าตัวพี่จุนเองก็ยังวาดผิดเลยเนาะบางครั้งนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะครับน้องๆครับนี่แต่การวาดผิดเนี่ยดีนะจะทำให้เรารู้ไงว่ามือเราเนี่ยมันต้องบังคับมืออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เห็นไหมขีดโค้งลงมาไม่มีวิธีไหนเนาะจากประสบการณ์พี่จุนตั้งแต่เด็กเนาะไม่มีวิธีไม่มีทางลัดนะครับต้องฝึกวาดบ่อยๆนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับนี่ใครวาดมาถึงตรงนี้แล้วนะตบมือให้ด้วยนะตบมือให้น้องๆด้วยนะตบมือให้ตัวเองด้วยถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่จุนพยายามจะทำคลิปที่มันสอนง่ายๆเหมาะสำหรับน้องๆอ่ะเนาะเห็นไหมพยาสิ่งมีแบบยากด้วยนะที่พี่จุนสอนไปแต่น้องๆก็ดูกันเยอะนะลวดลายเยอะอะไรเงี้ยนะครับสวยงามนะครับก็มีที่สอนเพิ่งสอนไปหัวสิงเนาะสอนไปกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วพี่จุนอ่ะเนาะแต่ยากกว่าภาพนี้เยอะนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็พอฝีมือดีขึ้นเนาะอาจจะไปดูก็ได้เนาะเข้าไปค้นหาได้เนาะในเพลย์ลิสต์นะครับนี่ขีดเป็นโค้งวงกลมใครรู้จักวงกลมมั่งเราต้องหัดใช้ปากกานะครับหัดจับปากกาหัดควบคุมปากกาเนาะควบคุมมือตัวเองนะครับน้องๆครับเบี้ยวผิดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรเนาะนะครับอันนี้พี่จุนบอกได้เลยไม่เป็นไรหรอกเราฝึกวาดกันใช่ไหมครับอย่าไปเครียดเพราะเราเริ่มฝึกเนี่ยวาดรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่เคยวาดเนี่ยมันซึ่งมันก็อาจจะไม่คุ้นเคยเนาะนะครับน้องๆวาดรูปที่ตัวเองยังหนีค่อยๆนะครับค่อยๆโค้งมาเนาะใจเย็นๆนะครับวาดรูปไม่จำเป็นจะต้องรีบเนาะจะได้ออกมาสวยๆไงน้องๆจะได้วาดสวยๆใช่ไหมครับนี่เห็นไหมได้แล้วเห็นไหมก็ไม่ถือว่ายากมากหรือว่ารายละเอียดเยอะเนาะภาพนี้พี่จุนก็บอกแล้วเนาะเพราะว่าพี่จุนก็พยายามตัดรายละเอียดออกเนาะนี่เป็นคางเขานะครับตัดรายละเอียดออกเพื่อที่น้องๆอ่ะนะครับจะได้วาดกันได้ง่ายๆเนาะแล้วก็วาดกันแบบมีความสุขเนาะอันนี้เป็นเขาใครรู้จักเขามั่งเขาของพญาสิงห์เนาะนี่ขีดลงมาเนาะโค้งๆไปปลายนิดนึงนะครับพี่จุนเนี่ยวาดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสอนวาดน้องๆเนี่ยเนาะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับนี่อาจจะมีกดหยุดบ้างบางครั้งเนาะนี่เห็นไหมขีดเป็นฟันเห็นไหมขีดนี่ขีดมาจากเขี้ยวเนาะพอเข้าไปในมุมปากก็รีบลงเนาะนี่จะได้สีสวยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขีดนี่ตรงๆมาเลยเป็นฟันเนาะนี่เห็นไหมง่ายๆนะครับอันนี้เราก็จะทำลิ้นเนาะเห็นไหมอ้าวนี่ขีดมาเป็นโค้งเส้นเดิมเนาะแต่เราให้มันโค้งๆหน่อยสวยๆเรียบๆหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าลักษณะเส้นของพี่จุนเนี่ย
ลายเส้นของพี่จุนเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันเรียบเนาะเนี่ยนะครับนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับขีดเป็นโค้งมาเนาะนี่ขีดงอนขึ้นเห็นไหมคลิปที่แล้วสอนวาดอะไรไปท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะประคับสอนวาดไปแล้วคลิปหน้านะลายปลาไทยเนาะสอนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะนี่ขีดค่อยๆขีดลงมานะครับติ๊กๆก็ได้ตามแบบพี่จุนเนาะทีละขั้นตอนกันไปนะครับนี่ลิ้นจะได้ออกมาสวยๆไงใช่ไหมครับน้องๆครับเนี่ยเห็นไหมลิ้นสวยไหมพี่จุนเคยวาดลิ้นแบบนี้ป่ะอาจจะเคยเนาะนี่ก็เป็นลิ้นแบบตอนที่สอนวาดพญานาคก็ลิ้นแต่อันนี้ดูสวยนะพี่จุนว่านะดูสวยเนาะสอนน้องๆวาดพญานาคไปกี่รูปแล้วก็ไม่รู้เนาะซึ่งน้องๆชอบกันเนาะแล้วก็สอนแบบง่ายๆด้วยนะครับหาแบบรายละเอียดไม่เยอะเนาะบางทีพี่จุนก็ต้องดัดแปลงเนาะนะครับใส่รายละเอียดน้อยน้องๆเด็กๆจะได้วาดกันได้เนาะทุกคนแหละจะได้วาดกันได้ที่กำลังฝึกวาดรูปอยู่เนาะนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับน้องๆในหลายคนก็อยากจะได้ภาพแบบยากๆเนาะพี่จุนก็มีหมดแหละง่ายๆยากๆอะไรเงี้ยสอนวาดไปเยอะนะอย่างที่พี่จุนบอกอะโอ้โหมีเป็นพันคลิปแล้วมั้งอาจจะไม่ถึงเนาะแต่เยอะเยอะนะครับนี่ขีดเป็นโค้งมาเป็นแก้มเนาะนี่เห็นไหมคล้ายกับพญานาคแหละน้องๆครับน้องๆลองสังเกตดูคล้ายๆกันเนาะเห็นไหมขีดมาให้มันจบกันเนาะนี่แล้วก็ขีดเหมือนรูปหัวใจเลยเห็นไหมนี่ก็มีเป็นร่องเนาะเป็นโค้งแบ่งนะครับอันเนี้ยจะได้อย่างหนึ่งคือความสวยงามเนาะนี่ขีดโค้งมาเห็นไหมอันนี้สวยอันนี้สวยนะสวยนะพี่จุนว่าน้องๆเนี่ยหัดวาดหลายๆแบบก็ดีนะครับลายพวกลายไทยการ์ตูนลายสัตว์เนาะอันไหนที่ไม่ยากมากเนาะพี่จุนก็ว่าจะเอามาสอนแหละจะได้ฝึกวาดกันง่ายๆเนาะจะได้วาดกันได้นะครับนี่แล้วนี่ขีดเป็นหูนะครับขีดโค้งๆเนาะโค้งๆขึ้นมาเนาะนี่เห็นไหมขีดโค้งๆเอาพี่จุนไปย้ำหลายรอบเหลือเกินเส้นเดิมเนาะนี่แล้วงอนขึ้นแล้วงอนเป็นหลุมนะเห็นไหมครับน้องๆครับอย่างพี่จุนบอกเนาะคือวาดใกล้เคียงก่อนก็ได้เนาะนี่นะครับวาดได้หลายครั้งก็จะสวยขึ้นเองเนาะนี่มันจบกันเลยน้องๆคนไหนชอบภาพไหนเนาะนะครับฝึกวาดบ่อยๆนะครับจะชำนาญเนาะพี่จุนบอกได้เลยสมมุติชอบพญานาคชอบพญาสิงห์ชอบคาบุกินะถ้าน้องๆวาดภาพนั้นฝึกวาดภาพนั้นบ่อยๆเนี่ยจะสวยขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าการวาดบ่อยเนี่ยจะทำให้มือเรานะครับจดจำนะครับแต่พี่จุนเนี่ยอยากจะให้วาดหลากหลายก็ดีเนาะนะครับวาดคาบุกิบ้างพญานาคบ้างลายไทยลายสักจะได้มีความสามารถหลายๆแบบนะครับนี่ฝึกวาดกับพี่จุนได้เนาะพี่จุนก็สอนแบบไปเรื่อยๆเนาะใจเย็นเนาะนี่ขีดมาใช้เส้นนอกนะครับเป็นเส้นตัวอย่างนะครับน้องดูวงด้วยนะวงแก้มใหญ่ไปไหมเล็กไปไหมนะครับนี่ขีดมานี่ขีดโค้งเห็นไหมใช้เส้นเป็นเส้นขนานเนาะเพื่อที่นะครับจะได้วาดง่ายๆนะครับเห็นไหมน้องๆคนไหนวาดมาถึงตรงนี้แล้วนะตบมือให้ตัวเองด่วนเลยนะตบมือให้ตัวเองด้วยนะถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับนี่วาดมาถึงตรงนี้แล้วเนาะถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับน้องๆเนี่ยเนาะคนวาดรูปเก่งเนี่ยมีเสน่ห์นะคนวาดรูปเป็นเนี่ยนะครับมีเสน่ห์เนาะไม่ต้องเก่งมากก็ได้เนาะมีเสน่ห์ใครๆก็อยากดูเนาะว่าเราวาดรูปเป็นไงเนาะ
นี่เห็นไหมน้องๆเวลาว่างๆนะครับเบื่อๆเนาะมาวาดรูปกับพี่จุนกันเนาะช่องสอนวาดการ์ตูนเนาะพิมพ์ได้เลยช่องพิมพ์คำว่าช่องสอนวาดการ์ตูนเนาะก็จะเจอช่องพี่จุนแล้วขีดเป็นโค้งมานะครับชื่อช่องพี่จุนมันก็บอกอยู่แล้วเนาะช่องสอนวาดการ์ตูนชอช้างไม่เอกออ่างงองูเนาะแล้วก็สอนวาดการ์ตูนนี้ขีดโค้งมาสวยนะภาพนี้ง่ายๆก็จริงนะแต่สวยนะน้องๆดูดิเห็นไหมขีดโค้งมานะครับเป็นพื้นฐานให้กับน้องๆเนาะในวันข้างหน้าเนาะนะครับเกิดน้องๆวาดบ่อยๆน้องๆวาดเก่งขึ้นมาเนาะใช่ไหมใครจะไปรู้เนาะเกิดจะมีโอกาสอะไรเงี้ยนะครับลายไทยก็เป็นสิ่งที่นะครับน่าภาคภูมิใจอยู่แล้วแหละเนาะสมบัติของชาติเนาะที่จับต้องไม่ได้นะครับนี่นะครับไม่มีใครเอาไปจากเราได้เนาะนะครับฝีมือเราก็ฝึกฝนเนาะนี่วาดหรือว่าจะวาดแบบมีความสุขก็ได้นะครับนี่เบื่อเงาเนาะอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเปิดช่องพี่จุนเลยดูก็ได้ใช่ไหมนี่ช่องสอนวาดการ์ตูนพิมพ์มาปุ๊บเจอเลยแน่นอนใช่ไหมช่องพี่จุนมีเป็นร้อยคลิปเป็นพันคลิปแล้วน้องๆสามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้นี่ขีดลงมานะครับนี่น้องๆบางคนบอกเห็นน้องๆหลายๆคนบอกว่าชอบดูช่องพี่จุนเนาะช่วงเวลาเนาะว่างๆใช่ไหมมาเปิดช่องพี่จุนดูใช่ไหมช่องสอนวาดการ์ตูนเนาะเพราะสอนไม่เหมือนใครเนาะใช่ไหมเนี่ยเปิดมาช่องพี่จุนเนี่ยไม่ผิดหวังแน่หรือสอนกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนาะนี่ขีดมาเป็นโค้งตรงเนี้ยสวยนี่ค่อยๆขีดนะครับขีดผิดทำไงวาดผิดทำไงผิดวาดผิดก็ลบเนาะไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมครับเราลบได้เราใช้น้องๆใช้ดินสอลบได้อยู่แล้วแหละพี่จุนก็ลบได้นะพี่ถ้าพี่จุนวาดผิดพี่จุนก็ลบเหมือนกันแหละถ้ามันผิดมากเนาะมันเบี้ยวเกินไปก็ต้องลบเนาะนี่ขีดเป็นโค้งนะครับอย่าฝืนเนาะนะครับใช้เวลาลบแป๊บเดียวเองเนาะใช้ดินสอวาดนะครับคนไหนวาดเสร็จแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วอยากจะตัดเส้นด้วยปากกาก็ได้เนาะนะครับนี่ขีดมาทิ้งเฉียงดูระยะห่างด้วยนะครับกับเขานะครับเพราะพี่จุนก็สอนเทคนิคนี้เอาไว้แล้วเนาะเห็นไหมดูระยะห่างกับเขาน้องๆจะได้เข้าใจไงว่าระยะห่างแค่ไหนโค้งแค่ไหนเนาะพี่จุนส่วนมากเนี่ยก็จะเอาประสบการณ์นะครับมาแนะนำน้องๆกันแค่วาดแล้วมีความสุขเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับน้องๆครับเพราะความสุขบางทีมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินซื้อนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมครับความสุขบางอย่างเนี่ยเผลอๆเงินก็ซื้อไม่ได้อย่างเราวาดรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมเราวาดรูปถ้าเราวาดรูปไม่เป็นเงี้ยเนาะมีเงินก็ไม่สามารถวาดรูปได้เหมือนกันแหละใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนนะครับนี่ในชีวิตเราอ่ะมันจะมีไม่กี่อย่างนะครับที่เราชอบที่เรารักเนาะมีไหมแบบทุกคนโอ้โหแบบชอบไปหมดทุกอย่างเลยวาดรูปเล่นดนตรีทำอาหารทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็มีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนาะนี่ส่วนมากก็จะเป็นไม่กี่อย่างหรอกที่เราจะชอบเนาะทำทุกวันไม่มีเบื่อเนาะนี่ขีดมาพี่จุนก็อยากจะสอนวาดน้องๆเนาะพี่จุนก็อยากจะสอนวาดน้องๆเนี่ยสอนวาดรูปน้องๆเนาะไปนานๆ นะครับนี่เพราะเห็นว่ามีประโยชน์แหละใช่ไหมมีประโยชน์กับน้องๆเพราะน้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะให้กำลังใจกันมาเยอะเนาะนี่ให้กำลังใจช่องพี่จุนกันเยอะเนาะเพราะมันไม่มีช่องเหมือนพี่จุนเนาะที่จะมาสอนแบบเนี้ยนะครับสอนวาด 2-3 ชั่วโมงเงี้ยหนุมาน
ทั้งตัวลายไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครเขาทำกันเนาะสอนละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับน่าจะหาได้น้อยมากอ่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนาะพี่จุนก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีนะก็นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่าเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นช่องที่สอนเยอะนะครับนี่ขีดโค้งมาพี่จุนก็คงรูปแบบนี้เอาไว้ตลอดแหละเพราะว่าน้องๆเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะขอให้ทำคลิปแบบเนี้ยตลอดไปเนาะเนาะน้องๆก็บอกตลอดไปเลยบอกพี่ทำคลิปอย่างนี้นะสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนแบบเนี้ยสอนตลอดไปเลยนะนะครับนี่ถ้าน้องๆชอบก็เนาะน้องๆชอบก็ต้องทำแหละใช่ไหมนี่ขีดเป็นสันนะครับตรงดั้งเนาะถ้าน้องๆนะครับชอบถูกใจเนาะพี่จุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จุนเนาะพี่จุนจะได้มีกำลังใจเนาะนี่เนี่ยพี่จุนพยายามทำให้มันง่ายๆเนาะนะครับไม่ใส่รายละเอียดมากไม่ซับซ้อนจนเกินไปเนาะน้องๆจะได้วาดกันได้ง่ายๆเนาะขีดโค้งลงมาเลยเห็นไหมโอ้โหแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วว่าเนาะสวยด้วยนะเนาะง่ายๆเนาะสวยด้วยนะครับก็มีรูปแบบเยอะนี่ขีดเป็นโค้งเนาะตรงจมูกเนาะเหมือนก้นหอยเลยนิดๆเนี่ยเห็นไหมขีดโค้งมาเนาะนี่อันนี้แหลมๆเนาะเขาแหลมๆหน่อยจะได้ดูสวยๆนะครับนิดๆหน่อยๆเนาะแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะน้องๆคนไหนวาดตามพี่จุนมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องตบมือให้แล้วแหละถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่ขีดอีกเส้นหนึ่งเนาะใช้เส้นข้างล่างนะครับเป็นตัวอย่างเนาะน้องๆใช้เส้นข้างล่างนะนี่เห็นไหมเหมือนสายยางอ่ะน้องๆรู้จักสายยางปะใครไม่รู้จักสายยางมั้งเนาะเออเนี่ยเห็นไหมขีดสวยขึ้นเลยเห็นไหมขีดโค้งงอนเห็นไหมตามเส้นข้างล่างเลยนะครับนี่อย่าลืมเนาะคลิปหน้าสอนวาดลายไทยเนาะแบบง่ายๆนะอับปลาลายไทยเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะนี่เดี๋ยวจะหาแบบรูปแบบใหม่ๆมาสอนน้องๆบ้างเดี๋ยวน้องๆเบื่อโอ้ยพี่จุนสอนแต่อันนี้อะไรเงี้ยซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จุนหาเปลี่ยนมั่งเนาะน้องๆจะได้มีแบบเนาะแบบใหม่ๆมาเรียนรู้กันเนาะนี่โหพี่จุนไปอยุธยามาครับร้อนตับแลบเลยนี่ขีดมานะครับบางทีเราเที่ยวรอบๆตัวเราก็ได้นะครับน้องๆครับใกล้ๆอย่างเงี้ยอย่างพี่จุนนะพูดจริงๆนะพี่จุนเป็นคนนครสวรรค์นะครับแต่ยังเที่ยวไม่หมดเลยนครสวรรค์โอ้โหมีที่เที่ยวเป็นร้อยที่เลยมั้งแต่ยังไปได้ไม่ถึง10ที่เลยมั้งในชีวิตเนี่ยและเป็นบ้านเกิดตัวเองด้วยนะน้องๆคิดดูสิครับแต่จะไปเที่ยวที่ไกลๆก็ไม่ผิดนะเราอยากจะไปที่ไกลๆอ่ะแต่ว่าพี่จุนคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเที่ยวแถวๆบ้านเราเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับให้มันหมดก่อนเนาะบางคนนะครับเนาะอย่างพี่จุนเนี่ยเที่ยวบ้านตัวเองยังไม่หมดเลยรอบบ้านตัวเองยังไม่หมดเลยไปเที่ยวไกลๆซะละใช่ไหมบ้านเราต้องเราต้องรักบ้านเราใช่ไหมเราต้องรักบ้านเราที่สุดนะบ้านเรายังไม่รู้จักทุกมุมเลยแต่เราไปเที่ยวโอ้โหสักไกลเลยใช่ไหมเปลืองเงินเนี่ยใช่ไหมไปไกลๆอ่ะความสุขจริงๆมันอยู่รอบตัวเราเลยครับน้องๆครับนี่ขีดเป็นโค้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จุนกันด้วยนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้พี่จุนไปแล้วนะครับลาไป